กับเรียนท่านประธานวุฒิสภา,าที่เคารพกับผมนายแพทย์เจศศิละธาราน,น์จากคําตอบของท่านเลขาวิทยวัฒน์เนี่ยผมไม่ติดใจนะครับแต่ว่าผมมีส่วนที่เพิ่มในสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับไอ้กรณีของนโยบายไอ้โครงการถ่ายโอนสออนอและก็รพอพสต่อไปสู่อ,อบจอจากกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นรายงานปี65แต่มันจะเป็นปี66กหกนะครับฝากเอาไว้อยากจะให้มันมีงานวิจัยว่านโยบายสาธารณะอันนี้นะครับประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่นะครับเป็นปัญหาอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกระทบเพราะมันกระทบกับนโยบายสา,สา,สาธารารณะเดิมนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หมายถึงว่ามันเป็นเป็นมันไม่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้วยซ้ํา แล้วก็อ้างถึงว่าเกิดจากกฎหมายกระจายอำนาจในปี2542นะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีการประเมินนอกจากใน uh, การประเมินที่คณะกระกะถอมอบให้กับคณะอนุติดตามการถ่ายโอนเนี่ยประเมินซึ่งก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบผลเพราะว่าต้องสิ้นปี2560 2567มันถึงจะทราบผล แล้วก็ทางสวรสก็มอบให้กับทางจุฬานะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าหากว่าทางสถาบันพระปกเกล้าซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องของงานวิจัยได้เป็นหน่วยที่ติดตามอีก,อกหน่วยหนึ่งผมคิดว่าจะมีประโยชน์มากก็คงคงต้องฝากไว้นะครับประเด็นที่สองในเรื่องของรางวัลที่สถาบันพระปกเกล้ามอบให้กับท้องถิน่นอันนี้ดีมากครับขอชมนะแล้วก็ต้องมอบติดต่อกันมาทุกปีเพียงแต่ว่า เมื่อมอบแล้วเนี่ยแล้วเขานำไปขยายยังไงเพราะว่าไอการที่มอบรางวัลเนี่ยมันคือ best practice เราก็เลือกเราก็เลือกองค์กรเลือกหน่วยงานที่ทำได้ดีแต่ว่าประเด็นคือเราคงไม่ต้องการแค่หน่วยงานนั้นหน่วยงานเดียวแต่เราต้องการให้ไอ best practice เนี่ยถูกกระจายไปที่หน่วยงานอื่นๆคือจะทำอย่างไรตรงนี้ก็คงฝากเอาไว้ถ้าหากว่าท่านมีการประเมินผลโครงการ ประเมินผลของนักศึกษาในสถาบันพระปกเกล้าว่าจบออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับมากน้อยแค่ไหนกลุ่มเป้าหมายเราถึงหรือไม่ถึงอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ฝากเอาไว้สำหรับรายงานในปีหน้าครับขอบคุณครับ